สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบล็อกอีกแล้วยูก็วันนี้ค่ะก็กลับมาพบกับพี่อ้อมแล้วนะคะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาเลี้ยงผึ้งน้อยแล้วก็มาสร้างรังผึ้งกับรวงผึ้งแบบจำลองให้กับเจ้าผึ้งน้อยอยู่กันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสร้างด้วยกันเลยจ้าเอาละจ้าตอนนี้นะจ้าเราก็เข้ามาอยู่กันในแมปของแอดดรอปมีกันแล้วเนาะซึ่งแอดดรอปมีนะคะเขาก็ได้มีการอัปเดตผึ้งน้อยเข้ามานะคะจริงๆแล้วมันก็อัปเดตมาหลายวันแล้วเนาะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราลองมาเปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่ให้กับบ้านของเรากันดีกว่านะคะเขาก็ได้มีการอัปเดตวอลเปเปอร์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในแมปของแอดดรอปมีเนาะพี่อ้อมก็จะเลือกเป็นลายของยูนิคอร์นดีกว่านะคะวิน่ารักมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเราก็เปลี่ยนวอลเปเปอร์บ้านไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรารีบออกไปซื้อผึ้งน้อยกันดีกว่านะคะเอาละจ้าเจ้าหมูป่าไปกันเลยได้เลยครับลูกพี่ยูฮูโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปรับสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านของเรากันดีกว่าเนาะอุ้ยเจ้าจิงโจ้น้อยโดดดึ๋งๆอ๋อนี่มันรถน้องหมานี่นะเฮ้ยน่ารักอ่ะนี่น้องสาวขอนั่งหน่อยนะอุ้ยดูดิตัวยาวเป็นไส้กรอกเลยโอ้นี่มันนกในตำนานนี่นะเฮ้ยมีค้างคาวยักษ์ด้วยเหรออืมน่ารักมากๆเลยค่ะดูสิเอาเลยจ้าเราไปที่คาเฟ่กันดีกว่าเนาะรู้สึกว่าน้องผึ้งจะอยู่ในนั้นกันนะคะชูเวฟโอ้โหนี่มันอาณาจักรรังผึ้งนี่นะโอ้ดูดิผึ้งบินเต็มเลยนะคะจะเลือกตัวไหนดีนะเอาเลยจ้าวันนี้เราก็จะมาซื้อน้องผึ้งไปสัก1ตัวกันดีกว่าเนาะเฮ้นี่มันราชินีผึ้งหรือเปล่าเนี่ยน่ารักอีกแล้วดูดิตัวสีฟ้าใสมากเลยนะคะแล้วก็คนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่เนาะดูสิกาแฟน่ากินมากๆเลยนะคะเนี่ยสงสัยว่ากาแฟที่นี่จะใส่น้ำผึ้งด้วยเนาะเอาละค่ะเรามาซื้อน้ำผึ้งกันดีกว่าเนาะโอ้โหตรงนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะได้ราชินีผึ้งนะคะจะมีความเป็นไปได้1ใน40ราชาผึ้ง4ใน40หมอใช่เราจะเกลือมั้ยเนี่ยแบล็คกี้อื้อหือพี่อ้อมฮะก็ยังไม่ต้องซื้อไปละฮะเหมียวไอ้แบล็กกี้นายนี่ไม่ให้กำลังใจกันเลยนะเนี่ยเอาละจ้ามาซื้อน้ำผึ้งกันดีกว่าเนาะสวัสดีจ้าราชินีผึ้งน้อยขอมาซื้อน้ำผึ้งหนึ่งไห่นะได้เลยค่ะเดี๋ยวราชินีผึ้งจัดให้นะคะรอสักครู่นะเฮ้รู้สึกว่าผึ้งงานนะคะจะเยอะมากๆเลยเนาะเราจะได้เป็น normal ผึ้งหรือเปล่าเนี่ยใช่ขอให้ได้เวลาชินีเถอะนะฮะต้องเสียเงิน199โลบัคเหรอเนี่ยโอเคจัดไป1ไห่เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้ไห่น้ำผึ้งมาแล้วเนาะเรามาดูซิว่าถ้าเราเทน้ำผึ้งลงไปเนี่ยผึ้งตัวไหนจะมากินน้ำผึ้งของเรานะคะเอาละนะโอมาเลยก็กึ๋ยจะโยนแล้วนะอุ๊ยคำพอดีเลยเอาละจ้ามาถึงขั้นตอนการโยนไห่น้ำผึ้งแล้วลุ้นๆโอ้โหลุ้นตัวกงเลยเนี่ยฮ่าได้น้องผึ้งแล้วค่ะแต่ว่าเป็นน้องผึ้งงานธรรมดานะคะโอเคไม่เป็นไรตัวไหนก็เป็นลูกพี่อ้อมได้เหมือนกันนั่นแหละนี่เจ้าผึ้งน้อยต่อไปเนี่ยจะเป็นลูกของพี่อ้อมแล้วนะมาๆเดี๋ยวพี่อ้อมจะมาเลี้ยงให้ขุนให้อ้วนเลยนะเอาละจ้ามาเลยนี่ตอนนี้นะคะเราก็ได้น้องผึ้งที่เป็นนิวบอร์นแล้วเนาะโอ้โหดูมันกระพริบตาดิเอ้ยตาดำคลับเลยอ่ะเหมือนเม็ดลำไยเลย น่ารักมากๆเลยเอาละจ้าเจ้าผึ้งน้อยกลับบ้านกันเนาะเดี๋ยวพี่อ้อมจะพาไปเที่ยวไปกินแล้วก็ไปเล่นเนาะจะเลี้ยงให้โตขุนให้อ้วนปักเลยนะเอาละค่ะเราก็พาน้องผึ้งไปเที่ยวกันดีกว่าเนาะนี่ขอบคุณมากเลยนะราชินีผึ้งโอเคจ้าฉันก็จะเอาผึ้งงานกลับบ้านเนาะนี่เอากลับไปเลี้ยงที่บ้านกันนะคะไหนๆก็เป็นผึ้งน้อยที่เพิ่งเกิดแล้วเนาะเป็นแบบนิวบอร์นเนาะเราก็นั่งรถเข็นกันดีกว่านะคะนี่เอาเจ้าผึ้งน้อยใส่รถเข็นค่ะอุ้ยดูดิเอ้ยเดี๋ยวมันน่ารักมากๆเลยดูดิดูมันนั่งดิโอ้โหปีกก็น่ารักนะเนี่ยดูสิแต่ละคนนะคะก็เอาสัตว์เลี้ยงออกมาเที่ยวกันหมดเลยเอาละจ้าเราไปเที่ยวกันดีกว่าเนาะเฮ้เดี๋ยวก่อนนะนี่มีฮอทดอกไข่ด้วยอยากกินหรือเปล่าอยากกินครับผมหิวมากๆเลยครับถ้างั้นก็กินเลยนะโอ้โหอย่าบอกนะว่าผึ้งเนี่ยเขาเลิกกินน้ำผึ้งกันแล้วเขามากินฮอทดอกแทนโอ้อร่อยมากเลยครับพี่อ้อมยำ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 โอ้โหมัสตาร์ดใส่น้ำผึ้งด้วยเหรอเนี่ยเอาละจ้าอิ่มแล้วเนาะเช้าพอดีนะคะนี่อยากอาบน้ำเหรอได้ได้เดี๋ยวพี่อ้อมจะพาไปอาบน้ำนะคะเอาละจ้าเรามาตั้งชื่อให้กับเจ้าผึ้งน้อยกันดีกว่าเนาะชื่อว่าฮันนี่ดีกว่านะคะนี่โอเคจ้าฮันนี่ปะเราไปกันต่อดีกว่าเนาะนี่นี่มาทางนี้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่บ้านเห็ดกันดีกว่าเนาะไปดูซิว่าข้างในมีอะไรกันเนาะมาแล้วจ้าเจ้าผึ้งน้อยโอ้โหดินแดนเห็ดสีแดงเหรอเนี่ยโอ้มันจะต้องมีเวทมนต์มีเมจิกอยู่ในนี้แน่ๆเลยดึงดึงอุ้ยยูฮูดึงดึงบางทีอาจจะทำให้ผึ้งของเราบินได้ก็ได้นะดึงดึงอุ้ยฮึบฮ่าได้แล้วโอ้นี่อยากอะไรกันเนี่ย
มันคือโพชั่นอะไรกันนะเป็นรูปไม้ยูนิคอร์นซะด้วยนี่โพชั่นผีเสื้อโอ้อันนี้น่าสนใจเนาะไหนดูสิอ๋อยาตัวนี้ให้สัตว์เลี้ยงของเรากิน295โรบัคจะทำให้บินได้โอเคลองจับดูก็แล้วกันเนาะนี่ได้แล้วค่ะยาผีเสื้อนะคะลองดูสิว่าถ้าเจ้าผึ้งน้อยของเรากินเนี่ยเราจะขึ้นไปขี่ผึ้งได้หรือเปล่าเนาะมาทางนี้แล้วเจ้าผึ้งน้อยมาทางนี้พี่อ้อมจะพาไปกินยานะเอาละค่ะออกมากินข้างนอกกันดีกว่าเนาะนี่เจ้าผึ้งน้อยลองกินยานี้ดูนะโอ้กินแล้วมันจะดีกับผมเหรอครับดีสินี่ยาที่นี่ดีทุกอย่างเลยนะโอ้ถ้าอย่างนั้นผมไม่เกรงใจนะครับงั้ม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 โอ้ดื่มยาหมดแล้วโอ้โหไหนดูสิเฮ้ยเราสามารถขี่พึ่งบินได้ค่ะโอ้โหดูนี่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยขนาดติวมอนเนี่ยยังใหญ่ขนาดนี้เลยกลายเป็นพึ่งยักษ์ไปแล้วค่ะสามารถรองรับน้ำหนักแล้วก็พาเราบินได้ด้วยเนาะโอ้ไปเลยเจ้าผึ้งน้อยยูฮูนี่โอ้โหแว้นบนอากาศก็ได้ด้วยนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวๆศูนย์ทวงไม่ค่อยดีทำไมน่าจะทิ่มลงโอ้ดูนี่คนนี้มีรถบ้านนี่นะคะโอ้แจ่มมากเลยโอ้โหเป็นบ้านอเนกประสงค์เลยก็ว่าได้เลยเนี่ยเอาล่ะจ้าเรามาทัวร์สวนน้ำกันบ้างดีกว่าเนาะโอ้รู้สึกว่าจะมีน้ำตกแล้วก็มีสไลเดอร์น้ำด้วยนะคะเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะโอ้โหข้างบนสไลเดอร์อย่างสูงเลยอะเราลองไปเล่นกันดีกว่าเนาะไปเลยจ้าจะพึ่งน้อยเอาละค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะอุ้มพึ่งน้อยก่อนเนาะนี่ลองไปเล่นน้ำด้วยกันไปเลยยูฮูโอ้โหกระแทกกระทันโอ้โหกิ้งคาร์ล่อเลยโอ้โหหน้าทิ่มหัวทิ่มหัวตั้มโอ้โหขมำไงโอ้โหโอ้โหมันเป็นแบบนี้นี่เองสไลเดอร์หัวทิ่มบุ้ง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 ฮ่าหาเจ้าผึ้งมันมาว่ายน้ำซะหน่อยเนาะฮะดูสิคนนี้มีราชินีผึ้งด้วยนะคะโหเปิดได้กาชาของดีมากเลยอ่ะได้ราชินีผึ้งด้วยอ่ะดูดิตัวเป็นสีฟ้าเงาวิ่งเลยนะเนี่ยโหน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่าลูกของพี่อ้อมก็น่ารักเหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นผึ้งงานธรรมดาเขาก็น่ารักในแบบของเขานะคะนี่เลยเราขึ้นไปดูที่ปราสาทลอยฟ้ากันบ้างดีกว่าค่ะแม่ครับผมง่วงนอนแล้วครับง่วงนอนเหรอจ๊ะรอแป๊บนึงนะแม่จะมาแวะที่ปราสาทนิดนึงอ่ะเราจะไปเล่นบันจี้จัมป์กันยี่ปี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องนี้หรือเปล่านะนี่ไงโอ้โหมีบันจี้จัมป์ให้เล่นด้วยเหรอเนี่ยลองกดดิฮะแม่ครับแน่ใจนะครับว่าจะเล่นของสูงๆแบบนี้นะครับ oh, no. แน่ใจสินี่ต้องเล่นกับแม่ด้วยนะเอ้ยแบล็กกี้กลัวความสูงห้ามเหนียว oh. เอ้ยแบล็กกี้ไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่อ้อมพี่อ้อมพาหวาดเสียวยูฮูเด้งดึงเด้งดึงเฮ้ยทำไมบันจี้จัมป์มันไม่เอาหัวลงเนี่ย โอเคเหมือนหัวดีจุ้ง โอเคจ้าเรียบร้อยแล้วเนาะเอาละจ้าเราสนุกกันมาทั้งวันแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อมจะพากลับบ้านเนาะเฮ้เดี๋ยวก่อนนะขอแวะแคมป์แป๊บนึงนะในนี้มีอะไรขายบ้างเนาะอู้รู้สึกว่าเขาจะมีพลุขายด้วยนะคะเนี่ยติดตรงนี้มีพลุเอียนด้วยนะคะถ้างั้นเราก็ซื้อสปาร์คเกอร์ไปสัก20บาทในเกมก็แล้วกันเนาะนี่ได้มาแล้วค่ะโอ้มันน่ารักอีกแล้วฟุ้งฟิ้งดีจังโอเคจ้าแล้วพามาที่โรงเรียนกันก่อนเนาะพาจ๊อบพึ่งน้อยมานอนแป๊บนึงนะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมนอนหงายท้องอะเนี่ยโหนอนโยกเยกเลยนะเนี่ยดูดิเหมือนเด็กทารกเลยอะเอาละจ้าจ๊อบพึ่งน้อยนอนเยอะเลยนะจะได้โตไวๆนี่เราก็ได้เงินกลับมาแล้วนะคะเอาละค่ะรู้สึกว่าเขาจะหิวข้าวเนาะพาเขาไปกินข้าวกันนะคะโอ้โหนี่ไม่กินน้ำผึ้งแล้วใช่ไหมเนี่ยยำ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 อร่อยจังเลยครับแม่วันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเนาะกลับบ้านของเรากันดีกว่านะคะป้าป้ากลับบ้านกันดีกว่าเนาะนี่เลยบ้านของพี่อ้อมเองนี่เลยจ้าบ้านเปลือกหอยจ้าเอาละจ้าถึงแล้วเจ้าผึ้งน้อยนี่บ้านของเจ้าอยู่ที่นี่นะโอเคจ้าเราก็สกปรกกันมาทั้งวันแล้วเนาะพาเจ้าผึ้งน้อยไปอาบน้ำกันบ้างดีกว่านะคะรู้สึกว่าเหงื่อจะออกแล้วเนาะอู้หูดูดิตัวมอมแมมชะมัดเลยอะเอาละจ้าอาบน้ำสะอาดแล้วเนาะนี่ในเมื่ออาบน้ำสะอาดแล้วอ่ะก็ได้เวลานอนของเด็กๆแล้วเนาะพี่อ้อมจะพาไปนอนเนาะเอาละจ้านอนหลังนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวพี่อ้อมจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้นอนนะผมขอเป็นรังผึ้งนะครับโอเคจ้าเดี๋ยวพี่อ้อมจะสร้างเป็นรังผึ้งให้เลยเนาะเรามาเริ่มดีไซน์ออกแบบสร้างรังผึ้งของเรากันดีกว่าเนาะเดี๋ยวพี่อ้อมจะเริ่มจากการสร้างรังผึ้งก่อนนะคะ
เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์นะคะที่เป็นพวกบริกเนาะโอเคค่ะเราก็จะซื้อบริกนะคะซึ่งประมาณ3บาทในเกมนะคะซื้อมาหลายแผ่นก่อนเนาะเราจะเอามาเรียงไว้แบบนี้นะคะติดกับฝาผนังนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะให้เป็นสีเหลืองเนาะก็จะใช้สีเหลืองอ่อนกับสีเหลืองเข้มนะคะนี่แบบนี้ค่ะเราจะลองเปลี่ยนเป็นสีเหลืองธรรมดาก่อนเนาะ wow. แล้วก็จะเปลี่ยนอีกอันนึงเป็นสีเหลืองเข้มนะคะจะทำสลับสีกันไปมาเนาะแบบนี้นะคะโอเคค่ะได้ชิ้นส่วนมาแล้วเราก็จะเอานี่เลยค่ะไม้กระดานสีน้ำตาลนะคะวางไว้แบบนี้ค่ะมันจะได้ตั้งของได้เนาะเสร็จแล้วนะคะก็เอาไม้บริกนะคะที่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอ่อนเนี่ยเอามาวางแบบนี้โอเคค่ะแล้วก็จะค่อยๆเรียงนะคะแล้วก็สามารถที่จะหมุนปรับองศามันได้ด้วยเนาะแล้วก็เอาสีเหลืองเข้มค่ะเราก็จะมาวางสลับกันแบบนี้เนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวางสีเหลืองอ่อนลงไปก่อนนะคะแบบนี้นะคะ3แผ่นด้วยกันเนาะนี่แล้วก็ขยับลงมานิดนึงค่ะแล้วก็ข้างล่างค่ะเราก็จะซ้อนด้วยแผ่นสีเหลืองเข้มนะคะ wow. นี่ลงไป2แผ่นแล้วค่ะแล้วก็พี่อ้อมก็จะซื้อเป็นเบาะนอนนะคะที่นอนของเจ้าผึ้งน้อยเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีให้เป็นสีเหลืองนะคะเอาละค่ะแล้วก็ขยับนิดนึงเนาะโอเคค่ะเริ่มทยอยวางแบบกันต่อเลยนะคะเราก็จะวางเป็นแผ่นไม้สีเหลืองนะคะกับที่นอนสีเหลืองลงไปเนาะวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ปรับนิดนึงนี่แบบนี้ค่ะนอนเข้าไปในรังผึ้งเลยเนาะเราจะทำอย่างนี้ทั้งสองข้างนะคะสลับสีกันไปเนาะก็จะเป็นสีเหลืองเข้มนะคะกับสีเหลืองอ่อนนะคะเราก็จะวางประกบนะคะสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะข้างละ3ชั้นเนาะนี่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคเสร็จเป็น1ข้างแล้วแล้วก็เหลืออีกข้างนึงค่ะเราก็มาประกอบแบบนี้โอเคเริ่มคล้ายรังผึ้งขึ้นมาแล้วใช่ไหมแต่ว่ารังผึ้งพี่อ้อมเนี่ยจะไม่หนามากนะคะจะเอาแบบบางๆเป็นแบบจำลองเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเอาไม้ขึ้นไปทับไว้นะคะนี่มันจะได้นอนตะแคงได้นะคะแบบนี้นะคะปึ๊บนี่ได้ละค่ะ1ช่องเนาะเอาละปึ๊บขยับอีกนิดนึงเอาละค่ะได้แล้วแล้วก็มาทำแผ่นต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะแผ่นต่อไปก็เป็นสีเหลืองอ่อนเหมือนกันเนาะนี่เลยค่ะก็จะวางด้านขวานะคะแบบนี้เนาะให้มันเหลื่อมล้ำกันนิดนึงนะคะนี่โอเคค่ะได้แบบนี้แหละแล้วก็อีกนิดนึงใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตรงกลางค่ะก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนเนาะเราก็จะวางทับไปแบบนี้เลยมันก็จะประกบกันพอดีนะคะแบบนี้เนาะเอาละค่ะได้เป็นชั้นออกมาแบบนี้นะคะโอเคใกล้เสร็จแล้วเนาะแต่ว่าข้างบนสุดค่ะมันจะต้องเป็นสีน้ำตาลเนาะนี่แบบนี้โอเคเรียบร้อยได้แล้วค่ะได้เงินมาด้วยโอเคค่ะอันนี้ก็รังผึ้งนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะพี่อ้อมเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเปลี่ยนสีเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าข้างหลังนะคะมันยังไม่เป็นสีเหลืองเนาะเราจะเอาแผ่นไม้สีเหลืองนะคะไปวางอีกรอบนึงนะคะแบบนี้นะคะหมุนให้มันเป็นแนวนอนเนาะแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีค่ะโอเคปึ๊บเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็เลื่อนให้มันลงมานิดนึงค่ะแล้วค่อยใส่แผ่นสีเหลืองเข้มลงไปทีหลังนะคะปึ๊บนี่แบบนี้ชิปโอเคค่ะเลื่อนเข้าไปเลยแล้วก็หมุนนิดนึง wow. เสร็จแล้วค่ะรังผึ้งของพี่อ้อมค่ะแต่ว่าเป็นแค่ครึ่งรังเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาทำรวงผึ้งกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งรวงผึ้งเนี่ยเราจะใช้เป็นหนังสือทำแทนเนาะก็จะเป็นโมเดลจำลองเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ก็ไม่แพงเนาะเล่นมา3บาทในเกมเองนะคะก็ค่อยๆเก็บตังค์ซื้อกันไปนะคะนี่ชึบนี่แบบนี้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่รวงผึ้งเนี่ยมันก็จะประมาณ6เหลี่ยมเนาะเอาละค่ะแล้วก็จะใช้หนังสือนะคะที่เปลี่ยนสีแล้วเนี่ยวางเอียงไปเอียงมานะคะแบบนี้เนาะปึ๊บนี่โอเคค่ะนี่ได้ประมาณ5ด้านแล้วนะคะเหลืออีกด้านนึงนะคะเป็นด้านข้างบนสุดเนาะโอเคค่ะเหลืออีกเล่มนึงเราก็จะวางประกอบกันแบบนี้เนาะให้รวงผึ้งมันใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะวางชามเข้าแล้วก็ชามน้ำเข้าไปที่รวงผึ้งนะคะ wow. แล้วก็รวงผึ้งค่ะมันก็จะต้องต่อกับรังผึ้งใช่ไหมเราก็จะทำให้มันประกบติดกันแบบนี้นะคะให้มันเชื่อมต่อกันค่ะเอาละค่ะนี่ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วออกมาเป็นลูกโซ่เลยเนาะนี่มันเป็นรวงผึ้งหรือว่าเป็นลูกโซ่กันแน่เนี่ยเอาละจ้านี่นิดนึงนิดนึงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงกันเนาะโอเคจ้านี่ได้แล้วแต่ว่าจะต้องขยับให้มันเป็นเหลี่ยมนิดนึงนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยเหลี่ยมเลยเนาะเราก็จะทำแค่3รวงก็พอเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเงินเราจะไม่พอนะคะต้องไปปั๊มเงินมาใหม่เนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะมาซื้อชามข้าวนะคะวางเข้าไปในรวงผึ้งแบบนี้ค่ะแต่ว่าพี่อ้อมเนี่ยก็จะวางให้มันตะแคงติดฝาผนังไปเนาะรังผึ้งจะได้กินง่ายๆนะคะท่าดาและตอนนี้ค่ะเราก็มีรวงผึ้ง3ช่องแล้วเนาะก็ใส่เป็นชามข้าวนะคะ1ช่องนะคะแล้วก็ชามน้ำอีก1ช่องค่ะโอเคพี่อ้อมก็จะขยับนิดนึงเนาะ
นี่เป็นไงเจ้าผึ้งน้อยชอบเปล่าชอบมากเลยครับแม่โอเคค่ะเสร็จละมาลองให้น้องผึ้งของเรานะคะไปอาศัยในรังผึ้งดีกว่าค่ะนี่เป็นไงรังผึ้งจำลองของเจ้าผึ้งน้อยชอบหรือเปล่าฮันนี่โอ้กำลังหิวเลยครับยำ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 เฮ้ยโอ้ยน่าสงสารน้องผึ้งจุงดูนี่เอ้ยรู้สึกว่ารวงผึ้งมันจะเล็กไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรอันนี้ก็พอใช้ได้เนาะเพราะว่าเงินเราไม่พอเนาะนี่เอาแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะเราก็พาน้องผึ้งมาเข้านอนกันดีกว่าจ้ะสวีทดีมนะเด็กๆฮ่าผมง่วงนอนมากเลยครับง่วงนอนก็นอนสนะจ๊ะเจ้าผึ้งน้อยก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่อ้อมก็ขอมาเลี้ยงน้องผึ้งไว้แค่นี้ก่อนเนาะทางน้องคนไหนนะคะชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย